ขนมจีบไส้กรอกขนมจีบปูอัดทำง่ายๆแผ่นเกี๊ยวไม่แข็งสามารถขายได้ชิ้นละ5บาทมีสูตรน้ำจิ้มให้เหมือนเดิมนะจ๊ะก่อนอื่นเตรียมกระเทียมเจียวไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ทั้งน้ำมันและตัวกระเทียมเจียวถัดมาดูการทำน้ำจิ้มใช้น้ำตาลทราย65กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะกับ1ช้อนชาน้ำ30 ml น้ำส้มสายชู45 ml เกลือ5กรัมหรือ1ช้อนชาซีอิ๊วดำ15กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะเปิดเตาใช้ไฟอ่อนคนๆๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดจะต้มจนกระทั่งเดือดเบาๆก็ได้นะคะแต่ว่าป้าจะต้มแค่พอให้น้ำตาลทรายละลายหมดก็ยกลงจากเตาได้เลยเมื่อไหร่จะเสิร์ฟก็ใส่พริกลงไปตามชอบป้าใช้เป็นพริกแดงจินดานะคนให้เข้ากันแล้วก็ผักไว้ก่อนอ๋อถ้าใครชอบกินน้ำจิ้มเยอะๆคูณสูตรเพิ่มเองได้เลยนะจ๊ะในการทำขนมจีบวันนี้ป้าใช้แผ่นเกี๊ยวตัวนี้นะคะถ้าใครหายี่ห้อนี้ไม่ได้ใช้ยี่ห้ออื่นได้ให้เลือกใช้แผ่นเกี๊ยวสำหรับต้มหรือนึ่งเด้อถ้าไม่แน่ใจว่าอันไหนเหมาะสำหรับต้มนึ่งหรือทอดถามแม่ค้าดูก็ได้นะคะปกติแม่ค้าเขาจะรู้เดี๋ยวป้าจะทำการตัดมุมแหลมๆ4ด้านของแผ่นเกี๊ยวออกหรือถ้าใครมีพิมพ์ทรงกลมสามารถใช้พิมพ์กดได้นะเวลาห่อออกมาแล้วขนมจีบจะได้ทรงสวยๆป้าแล้วถ้าหนูไม่อยากตัดมุมไม่อยากกดให้มันเป็นวงกลมล่ะได้ไหมได้นะคะแต่ว่าห่อแล้วเนี่ยขนมจีบมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัวแผ่นเกี๊ยวถ้ายังไม่ใช้งานให้เก็บใส่ถุงรัดยางหรือเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะไม่ตั้งทิ้งไว้ให้โดนลมโดนอากาศนานๆนะเพราะว่าแผ่นเกี๊ยวมันจะแห้งแข็งมาดูในส่วนของไส้ด้านในถ้าเป็นไส้กรอกป้าใช้เป็นไส้กรอกแดงในตำนานตัวนี้นะคะจับไส้กรอกหั่นแบ่งครึ่งตามแนวขวางจากนั้นใช้มีดกรีดให้มันเป็น4แฉกในส่วนของปูอัดป้าใช้ยี่ห้อเบนโตะนะคะหั่นปูอัดให้เป็นท่อนขนาดตามต้องการสำหรับป้าปูอัด1แท่งป้าจะตัดแบ่ง8วันนี้บ้านป้าลมแรงมากฝนกำลังจะตกค่ะผ้าปูโต๊ะก็เลยจะปลิวสวยหน่อยนะคะปูอัดเนี่ยถ้าไม่อยากหั่นเป็นท่อนๆก็สามารถฉีกให้มันเป็นฝอยๆได้นะถ้าจะฉีกเป็นฝอยๆเลือกยี่ห้อให้ดีนะคะเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยมันจะติดกันเป็นแผ่นๆมันจะไม่สามารถฉีกเป็นฝอยแบบนี้ได้การห่อมีหลายแบบแล้วแต่จะถนัดนะสำหรับป้าจะเอาแผ่นเกี๊ยววางไว้แบบนี้ตัวไส้ด้านในป้าจะใช้เป็นหมูเด้งนะคะหมูเด้งป้าซื้อมาจากตลาดสดแถวบ้านนะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้หรือใครจะหมักเองก็ได้คลิปเก่าป้าเคยมีวิธีหมักหมูให้นะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นำไส้ที่ต้องการใส่ลงไปอย่างอันนี้เป็นไส้กรอกก็วางลงไปแล้วกดให้แน่นนิดนึงเดี๋ยวห่อให้ดูอีกชิ้นนะคะนิ้วมือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ป้าทำแบบนี้นะเสร็จแล้วเอาแผ่นเกี๊ยววางลงไปกดจัดแต่งทรงขนมจีบ1ชิ้นป้าจะใช้หมูเด้ง10กรัมใช้ช้อนตักหมูเด้งตัวช้อนเนี่ยแนะนำว่าให้ชุบน้ำให้พอหมาดๆด้วยนะตัวหมูเด้งจะได้ไม่ติดช้อนวางไส้ลงไปตัวที่เป็นปูอัดฉีกฝอยแนะนำว่าให้หั่นให้เป็นท่อนสั้นๆก่อนแล้วค่อยมาวางลงไปนะถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยมันจะดูรุงรังมากเลยค่ะตอนที่ห่อเสร็จแล้วให้เก็บใส่กล่องปิดฝาไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าตั้งทิ้งไว้ตัวแผ่นเกี๊ยวมันจะแข็งกระด้างด้านล่างกล่องป้ารองถุงแกงไว้ด้วยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะหยิบเกี๊ยวออกมายากถัดมาดูการนึ่งสำหรับการนึ่งป้าจะใช้ใบตองปูที่ด้านล่างของซึ้งสังเกตดูนะตัวใบตองป้าไม่ได้ปูจนกระทั่งปิดรูซึ้งสนิทนะป้าจะทำการฉีกใบตองด้วยถ้าปิดทึบหมดไม่มีรูของซึ้งโผล่ออกมาเลยเนี่ยไอ้น้ำมันอาจจะไม่สามารถเข้ามาในซึ้งได้ความร้อนมันก็จะไม่ถึงอะเนาะใช้น้ำมันกระเทียมเจียวหรือน้ำมันพืชธรรมดาก็ได้ทาให้ทั่วที่ใบตองและซึ้งป้าหนูไม่ปูใบตองได้ไหมอะทาน้ำมันลงบนซึ้งโดยตรงเลยได้ไหมได้นะคะแล้วแต่ชอบเนาะนำเกี๊ยวที่ห่อไส้แล้วจุ่มลงไปในน้ำเลยค่ะจุ่มแป๊บเดียวเราเอาขึ้นแบบนี้นะไม่ต้องแช่เด้อเดี๋ยวเกี๊ยวมันจะยุ่ยการจุ่มแบบนี้จะทำให้ด้านบนของแผ่นเกี๊ยวหลังนึ่งไม่แข็งไม่แห้งบางคนอาจจะไม่ได้ใช้วิธีจุ่มน้ำเหมือนกับป้านะคะอาจจะเลือกใช้วิธีพรมน้ำฉีดน้ำแล้วแต่ถนัดเนาะนำขนมจีบที่จุ่มน้ำเรียบร้อยแล้ววางเรียงใส่ซึ้งโดยตอนวางเรียงเนี่ยเว้นระยะห่างกันนิดนึงนะจ๊ะตัวเกี๊ยวมันจะได้ไม่ติดกันหลังนึ่งในการนึ่งเราจะนำเกี๊ยวลงนึ่งบนน้ำเดือดจัดนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา10นาทีหรือจนกระทั่งสุกระยะเวลาที่ใช้นึ่งขึ้นกับไส้ด้านในด้วยนะหลังสุกเนี่ยไส้กรอกเขาก็จะแตกออกเป็นแฉกแบบนี้สวยดีนะหลังนึ่งนำขนมจีบมาแล้วทาน้ำมันกระเทียมเจียวให้ทั่วเพื่อเพิ่มความหอมและเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมจีบแต่ละชิ้นติดกัน
ตอนเสิร์ฟโรยกระเทียมเจียวเพิ่มอีกนิดนะอื้อหืออร่อยสุดๆถัดมามาต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบแผ่นเกี๊ยวที่ป้าซื้อมาใช้งาน1ห่อมี83แผ่นราคา23บาทดังนั้นก็เท่ากับว่าเกี๊ยว1แผ่นต้นทุนอยู่ที่28สตางค์ยังไงนับกันเองใหม่อีกทีนะคะเผื่อว่าป้านับผิดไส้กรอก1แพ็คป้านับได้79ชิ้นซื้อมา62บาทดังนั้นไส้กรอก1ชิ้นก็78สตางค์แต่เราใช้ไส้กรอกแค่ครึ่งชิ้นก็เท่ากับ39สตางค์นะจ๊ะหมูเด้ง500กรัม50บาทขนมจีบ1ชิ้นใช้หมูเด้ง10กรัมก็เท่ากับ1บาทปูอัด1แพ็ค40ชิ้น90บาทปูอัดเศษ1ส่วน8ชิ้นก็เท่ากับ28สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นป้าคิดให้ที่ตัวไส้กรอกหมูเด้งนะคะถ้าเป็นปูอัดมันก็จะถูกลงมาอีกนิดนึงอะนะอันนี้คิดตัวแพงให้เลยเกี๊ยว30สตางค์หมูเด้ง10บาทไส้กรอกครึ่งชิ้นป้าปัดขึ้นเป็น40สตางค์นะคะก็เท่ากับว่าขนมจีบไส้กรอกหมูเด้ง1ชิ้นต้นทุนอยู่ที่1บาท70สตางค์อันเนี้ยยังไม่รวมค่าน้ำมันกระเทียมเจียวน้ำจิ้มค่าถุงค่ากล่องค่านู่นนี่นั่นค่าจีปาถะอื่นๆเด้อตัวน้ำจิ้มถ้าขี้เกียจทำเองจริงๆจิ้มกินกับจิ๊กโฉก็อร่อยนะจ๊ะเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า